กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766คณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้สารัตนะครับส่งสัญญาณนะครับให้เหล่าบรรดาพนัมิตรทั้งหลายนะครับว่าเขาจะนะไม่สกัดกั้นแล้วล่ะนะจะปล่อยให้มีการส่งออกนะครับเครื่องบินขับไล่นะครับ F16 เนี่ยนะให้ยูเครนนะครับนี่เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่ออกมาจากการประชุมกลุ่ม G 7นะครับซึ่งเชิญประธานาธิบดีเซเลสกี้ของยูเครนเข้าประชุมด้วยนะครับโดยทางทีมบริหารของไบเดนเนี่ยนะครับได้บอกว่ามีการส่งสัญญาณไปถึงบรรดาพันธมิตรนะชาวยุโรปนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าสหรัฐเนี่ยจะอนุญาตให้พวกเขานะครับนะส่งออกไอ้เครื่องบินขับไล่ F16 นะครับไปให้ยูเครนนะครับ โดยแหล่งข่าวนะครับก็ได้บอกนะครับว่า,เ,าเพื่อจะไปช่วยเหลือ,อยูเครนนั่นเองนะครับในการถูกโจมตีนะที่เข้มข้นขึ้นทางอากาศจากทางรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะมองเห็นว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยนะการจัดส่งเครื่องบินรบนีจริงๆมันเหมือนกับเป็นการประกาศสงครามนะผมจะบอกว่าสารลันเลเนโตเนี่ย,นเ,นยเลิกเหนียมเถอะนะการเตรียมส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนเนี่ยนะด้วยเหตุผลนะเพื่อป้องกันตนเองเนี่ย นะแต่ไม่ขยายส่งค้าวมันเป็นไปได้หรือนะครับโดยข่าวที่ออกมาจากฮิโรชิมาปุ่นปเนี่ยนะครับโดยแผนของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรนะที่จะจัดส่งเครื่องบิน F16 ให้ยูเครนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้ส่งตรงจากทางสหรัฐนะครับนะแต่ว่าเป็นแผนการระยะยาวอะนะที่จะเสริมความเข้มแข็งนะครับให้กับทางด้านยูเครนแล้วก็พันธมิตรเนโตอย่างเงี้ย,น,ยนะ แต่ที่ผมบอกนะครับการส่งเครื่องบินรบให้เนี่ยนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ส่งหลายอย่างแล้วแหละนะนะทั้งขีบปนาวุธพิสัยไกลด้วยนะจากทางอังกฤษส่งรถถังรุ่นต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรียบผาดสองเชลเลนเจอร์สองนะอบ,บัมของสหรัฐอย่างเงี้ยนะส่งเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับนะชัดเจนแต่ถามว่าจะส่งเข้าไปเมื่อไหร่ นะครับจะส่งเข้าไปปริมาณเท่าไรนะครับยังไม่ได้คุยกันชัดเจนนะตามรายงานข่าวนะครับโดยเจ้าหน้าที่บอกว่านะคือส่งไปเนี่ยไม่ได้ให้ยูเครเเอาไปโจมตีนะรัเสเซียนะแต่ไปเพื่อจะป้องกันตัวเองอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวนะซึ่งทางสลรัฐนะครับนะให้ข่าวออกมาโดยผ่านทางด้าน ทางเขาเรียกอะไรนะที่ปรึกษานะสภาวความมั่นคงแห่งชาตินะของสหรัฐอ่ะนะนายเจคซาริแนะวนนะครับก็มาให้ข่าวนะว่ามีการพูดคุยกันแจ้งนะในหุ้นส่วน่ะนะนะในกลุ่ม G7 นะของสหรัฐถึงการตัดสินใจนะครับที่จะจัดส่งไอ้เครื่องบิน F16 นะให้ยูเครน นะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ออกมาแน่นอนก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางรัสเซียอย่างแน่นอนนะโดยทางรัสเซียก็บอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการขยายนะบานปลายของสงครามอะ่ะใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับโดยทางด้านนะครับเขาเรียกว่ารองนะรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศของรัสเซียชื่อว่าอเล็กซานเดอร์นะครับกุสโกนะครับก็ได้บอกกับ สำนักข่าวนะของรัฐนะครับแทสนะครับ,รบว่าการที่ประเทศตะวันตกเนี่ยนะเขาเรียกว่าจัดส่งเครื่องบินรบ F16 เนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นการขยายสงครามแหละแล้วก็ทำให้รัเสเซียต้องนำมาคิดคำนวณถึงแผนทั้งหมดนะเพื่อจะให้รัเสเซียบรรลุเป้าหมายนะครับก็แปลว่าอะไรครับมีโอกาสเผชิญหน้านั่นเองนะถึงแม้ว่าทางสหร,รัฐและเนโตจะพูดอยู่บ่อยครั้งนะครับ ไม่ต้องการขยายสงครามไม่ต้องการขยายสงครามนะส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนป้องกันตัวเนี่ยอย่าลืมนะเครื่องบินรบมันบินได้ไปทั่วเลยนะยิงเขียนอาวุธพิสัยไกลก็ยิงได้ไปทั่วจริงจริงแล้วมันเป็นการประกาศสงครามแต่เป็นสงครามที่ไม่ไม่พูดออกมานะอเลยถา่าสัตวนานลาลเนโตเลิกเหนียมเลยนะเพราะเตรียมส่งเครื่องบินรบห้ยูเครนเพื่อป้องกันตนเองแต่ไม่ขยายสงครามเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าน่าจะยากนะครับมันเป็นการบอกเปรย์นะว่านับจากนี้ไป น่าจะไปถึงปลายปีจนถึงปีหน้าเนี่ยสงรามอาจจะขยายตัวนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ